สวัสดีค่ะวันวิสาขาบูชาปีนี้นะคะปีพ.ศ. 2566ตรงกับวันเสาร์ที่3มิถุนายนค่ะเนื่องจากตรงกับวันเสาร์นะคะวันหยุดราชการก็เลยชดเชยไปวันจันทร์ที่5มิถุนายนค่ะความสำคัญนะคะวันวิสาขบูชาเป็นการบูชาในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ซึ่งมีความสำคัญเกี่ยวกับการประสูติตรัสรู้และปรินิพานของพระพุทธเจ้าค่ะหลักธรรมที่ควรนำมาปฏิบัติที่เกี่ยวกับวันวิสาขบูชาก็คืออริยสัจ4ค่ะเป็นความจริงอันประเสริฐ4ประการได้แก่ทุกข์คือความลำบากนะคะความไม่สบายกายไม่สบายใจค่ะสมุทัยคือเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์นิโรธคือความดับทุกข์มรรคคือข้อที่ควรปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เหตุแห่งทุกข์ได้นั่นเองค่ะกิจกรรมในวันวิสาขาบูชานะคะสำหรับประเทศไทยเรานะคะก็จะมีการเข้าวัดบำเพ็ญบุญกุศลถือศีลฟังธรรมค่ะปล่อยปลาปล่อยนกและเวียนเทียนรอบพระอุโบสถในตอนค่ำนะคะเพื่อถวายเป็นพุทธบูชานอกจากกิจกรรมเหล่านี้แล้วนะคะบางคนก็มีการถือศีล8นะคะกินอาหารมังสวิรัติบริจาคทานหรือจัดกิจกรรมส่งน้ำพระเป็นต้นค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและติดตามนะคะสวัสดีค่ะ